คุณผู้ชมคะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ยังหนักยังอ่วมกันอยู่นะคะมวลน้ำเหนือที่ไหลลงสู่ภาคกลางที่ค่อนข้างแรงทำให้เกิดเหตุระทึกกลางแม่น้ำป่าสักค่ะเพราะมีเรือยนต์ลากจูงล่มกลางแม่น้ำไปชมภาพกันค่ะโน่นทางโน้นเขาลงน้ำมาช่วยแล้วน่ะโถ่เอ้ยทำนี้ท่าไหนวะล่ะนี่เป็นเหตุการณ์สุดระทึกนะคะเป็นเรือยนต์ลากจูงล่มเรือลำนี้ชื่อว่าเรือแสงเทียนลากจูง14ล่มกลางแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัดปราสาทอำเภอพระนครศรีอยุธยาคาดน่าจะเกิดจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงช่วงเกิดเหตุเคราะห์ดีค่ะที่เรือเนี่ยค่อยๆจมลงตอนนั้นเรือของชาวบ้านเขาก็ขับวนเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะใช้เชือกผูกลากจูงเอาไว้เพื่อกำหนดจุดที่เรือล่มทีนี้ฝั่งคนขับเรือรับนักท่องเที่ยวที่เคยเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นกำลังรอนักท่องเที่ยวอยู่ตรงจุดเกิดเหตุก็สังเกตมองเห็นเรือลากจูงลากกันมาเนี่ยกำลังจะล่มและเห็น2คนซึ่งเป็นชาย1คนหญิง1คนปีนออกมาจึงได้ขับเรือยนต์เข้าไปยังจุดเกิดเหตุนะคะเพื่อไปช่วยเหลือทั้ง2คนได้อย่างปลอดภัยไปฟังเสียงคนขับเรือพลเมืองดีกันหน่อยค่ะเขาอยู่ท้ายเรือเขากระโดดออกมากระโดดออกมาเลยเหรอพอจมแล้วเรือพอเรือเอียงปุ๊บเขาก็ไหลตามเรือมาแล้วเขาก็กระโดดออกมาดีว่ากระโดดออกมาได้แหละพี่ก็เลยเรือเนี่ยมันจมช้าเขาก็มีช่วงโอกาสที่ว่าจะออกจากส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลงสู่ภาคกลางเลยนะครับจุดนี้พบว่าน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาผ่านจุดวัดน้ำค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์มีเพิ่มมากขึ้นครับวัดได้ 1,718 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยจากปริมาณฝนที่ตกหนักทางตอนบนก็เลยส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปถึงจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับต้องบอกนะคะว่าในช่วงนี้แต่ละพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำซึ่งเป็นปัญหาที่แตกต่างกันออกไปพาคุณผู้ชมไปต่อกันค่ะที่เพชรบูรณ์โรงพยาบาลศรีเทพน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ของโรงพยาบาลระดับน้ำเนี่ยถือว่าสูงทีเดียวนะคะประมาณ50เซนติเมตรรถเล็กแน่นอนไม่สามารถเข้าออกโรงพยาบาลได้ทำให้ต้องย้ายรถพยาบาลฉุกเฉินมาจอดไว้บนถนนที่เป็นที่สูงกว่าระดับน้ำทีนี้ปัญหาก็คืออ้าวแล้วผู้ป่วยล่ะที่เขาจะเข้ามารักษาจะเข้ามาตรวจอาการทำอย่างไรทางโรงพยาบาลก็แก้ไขนะคะด้วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช้เรือเล็กเนี่ยมารับผู้ป่วยให้ผู้ป่วยนั่งหลังจากนั้นก็ลากจูงกันเข้าไปอะค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่วันนี้เป็นวันหยุดคนไข้มาใช้บริการเฉพาะรายที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้นไปที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับอย่างที่บ้านวังเงินตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมีน้ำท่วมแล้วน้ำเนี่ยมันไปกัดเซาะถนนแบบนี้ครับจนรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับทางอบต.ศรีบุญเรืองได้เอากระสอบทรายแล้วก็สะพานเหล็กไปวางไว้ในจุดที่ถนนขาดเพื่อให้ชาวบ้านได้เดินข้ามไปมากันก่อนชั่วคราวซึ่งจุดที่น้ำท่วมหนักอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านวันเวินกุดลมนอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณข้างถนนด้านหน้าโรงเรียนนะครับมีรถยนต์มีรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาไปจอดอยู่เป็นจำนวนมากคือชาวบ้านเนี่ยเอารถไปจอดไว้ข้างทางแล้วก็ขนเอาสิ่งของที่เป็นของมีค่าของสำคัญขนกับข้าวขนสัตว์เลี้ยงเดินลุยน้ำข้ามกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพราะว่ารถมันผ่านไม่ได้เนี่ยต้องมาจอดข้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดินเท้าลุยน้ำกันไปโอ้ก็ลำบากพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมคะอีกที่นึงที่บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ลำบากเหมือนกันนะที่อุบลราชธานีค่ะเพราะว่าหลังจากมีฝนตกหนักเนี่ยตลิ่งแม่น้ำมูลทรุดตัวทำให้บ้านได้รับความเสียหาย1หลังคือภาพนี้และเสียงที่บ้านจะทรุดตัวอีก3หลังนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านเร่งอพยพออกจากพื้นที่และไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยทางฝั่งผู้ว่าอุบลราชธานีบอกว่าฝนที่ตกหนักรวมทั้งระดับน้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ตลิ่งแม่น้ำมูลเนี่ยทรุดตัวจึงได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนต้องคอยสอดส่องดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันอย่างเต็มที่นะคะมาดูใกล้ๆกทม.กันบ้างนะครับอย่างชาวบ้านซอยรังสิตนครนายก25อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีตอนนี้คือเดือดร้อนหนักจริงๆครับ
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมข้าวของเนี่ยเสียหายน้ำประปาก็ไม่ไหลนะครับบางครอบครัวต้องอาศัยวิธีการนอนบนแผ่นโฟมแล้วก็ทำเป็นเพิงชั่วคราวนอนในบ้านเป็นแบบนี้มานานกว่า5วันแล้วนะครับเกือบอาทิตย์แล้วชาวบ้านก็วิงวอนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือด้วยเดือดร้อนแค่ไหนไปฟังครับที่นอนมันก็ที่ว่าครึ่งเนี่ยครึ่งแล้วก็ยายก็เอาพิงไว้ก่อนถ้าปล่อยแล้วมันก็ท่วมเอาไม่ไหวเรื่องปล่อยให้มันมิดเนี่ยเอาไม่ไหวจะลากไปทิ้งไม่ไหวเนี่ยเอามันไว้นี้ก่อนก็เลยต้องไปทำเพิงนอนอยู่ข้างหน้าไปทำโต๊ะนอนก็ทนเอาหลับมั่งตื่นมั่งคุณยายบอกว่าโอ้ทำไงได้ก็ต้องทนเอาอ่ะเอาส่งใจช่วยนะคะคุณผู้ชมคะเช่นเดียวกับที่สมุทรปราการค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านทิพพม่าเสรีถนนปานวิถีอำเภอบางบ่อแต่ว่าถนนที่เชื่อมต่อกับบ้านทาวน์เฮาส์ยังมีน้ำท่วมขังระดับน้ำเนี่ยสูงถึง10ถึง40เซนติเมตรนะคะสาเหตุที่ระดับน้ำลดลงเนื่องจากฝนหยุดตกและเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังทีนี้นายอำเภอบางบ่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังวางใจไม่ได้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำต่อไปอย่างใกล้ชิดและถ้าหากฝนไม่ตกซ้ำภายใน 2-3 วันเชื่อว่าน่าจะเข้าสู่สภาวะปกติได้นะคะก็หวังว่าจะไม่มีฝนลงมาซ้ำนะครับเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนผมเจอคุณพระพิชาที่ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับที่พม่าเสรีคุณพระพิชาบอกว่าบางจุดเนี่ยด้านในที่อยู่ลึกๆเข้าไปเนี่ยคืออันนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่1,300 กว่าครัวเรือนนะใหญ่มากแต่ว่าบ้านที่อยู่ด้านในที่เป็นเหมือนลักษณะทาวน์โฮมอ่ะบางจุดคือครึ่งเอวนะคือครึ่งตัวระดับเอวแล้วอ่ะต้องย้ายไปอยู่ชั้น2แล้วเนาะคือน้ำสูงมากนะลำบากมากจริงๆเดี๋ยวรอดูว่า 2-3 วันจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูที่กทมกันบ้างตอนนี้น้ำก็ยังท่วมขังหลายจุดหลังจากที่มีฝนถล่มกรุงอย่างหนักเมื่อคืนนะครับมวลน้ำเนี่ยไหลไปท่วมลานจอดรถด้วยภาพนี้หลายคนเห็นแล้วตกใจนี่เป็นลานจอดรถใต้ดินของคอนโดแห่ง1แถวสะพานใหม่นะครับคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะเกือบมิดคันนั่นคือรถนะครับเขาจอดอยู่อะแต่ว่าน้ำมันท่วมสูงมากแล้วเนื่องจากเป็นที่จอดรถใต้ดินเรียกว่าแทบจะมิดหลังคาแล้วอะแล้วมีอยู่หลายคันที่จอดอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยมีคันดำและตรงมุมมีคันขาวอีกหนึ่งจุดอันนี้แค่มุมนี้นะคือเสียหายกันหนักมากนะครับทางคอนโดเนี่ยก็เร่งเอากระสอบทรายมากั้นส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องก็เอาเครื่องสูบน้ำมาเร่งสูบน้ำออกโดยมีรายงานว่าคอนโดแห่งนี้เนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยมีน้ำท่วมแบบนี้เลยนะครับโอ้เป็นเจ้าของรถนี่หนักใจเลยนะคะโอ้คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฟ้าฝนเรายังต้องติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าล่าสุดทางกรมอุตุแจ้งเตือนทั่วไทยบอกว่าจะยังมีฝนตกขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ด้วยนะคะครับ